ทำไม่ได้ทำไม่ได้ Let's go อรุณสวัสดิ์ครอบครัวใหม่แม่เน้นตอนนี้ก็คือเช้านะครับเห็นไหมเห็นไหมอย่างนั้นวันนี้เราจะทำสิ่งที่โคตรบ้าเราต้องกินข้าวเช้าก่อนครับเพราะว่า1พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น2ก็พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น3อ่ะ3ก็พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นฉะนั้นเรารอพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้เราอยู่ที่เกาหลีใต้บนภูเขาที่มีหิมะข้างนอกติดลบ16องศานะครับบ้าบ้ารุดมันบ้ารุดทำไมคุณบ้าเมื่อวานอัพรูปใส่Facebook Instagram แล้วแบบคนบอกว่าให้ถอดเสื้อผ้าแล้วกระโดดใส่มาเลยแล้วรูปบอกว่าเราควรจะทำตอนนี้เลยตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นใช่ไหมใช่เสียงดังเดี๋ยวเรามาบอกเป้าหมายก่อนตอนนี้เราอยู่ในโรงแรมเราต้องวิ่งไปข้างหลังวิ่งไปข้างล่างปุ๊บถึงหิมะถอดเสื้อถอดกางเกงถอดหมดแล้วก็กระโดดใส่หิมะห้าวิห้าวินั้นเฉพาะโอเคแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วเราจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็วิ่งขึ้นห้องแล้วอาบน้ำอุ่นๆโอเคโอเคพร้อมไหมพร้อมรูจะใส่ GoPro ผมจะถือกล้องนี้ Let's do it อย่าลืมกระเทิบไลค์นะครับเพราะว่านี่บ้ามากตอนนี้ข้างนอกเราเช็คมันติดลบ13หรือ14องศาตอนนี้นะครับนี่บ้าเราจะตายอันนี้โง่1 2 3ประตูมันติดลมสิจะตั้งกล้องตรงนี้เหลือแค่กางเกงได้ไหมสัตว์บ้าขึ้นมาขึ้นมาทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ Let's go Come on Don ไม่สัตว์ตรงนี้เห็นรอยเท้าไหมผมไม่ไหวแล้วรุ่นรุ่นจะตายแล้วรุ่นจังไหมลงไหนวะลงไหนเลยสัตว์ลงมูน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 ไปสัตว์โอ้มันผมก็ติดลมสิบสี่นิ้วจะขาดแล้วเปิดประตู
โอเคอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราพร้อมที่จะเดินทางในที่แรกของวันนี้แล้วก็ในที่แรกเราจะบินโดรนเต็ปผมกับรุทเพิ่งดูคลิปที่เราจะโดนในหิมะมันดูไม่หนาวแต่เชื่อผมมันหนาวจะตายตอนนี้มันติดลบ14องศามันติดลบ14องศาเลยนะครับมันดูไม่หนาวในคลิปแต่เชื่อผมมันโคตรหนาวนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อว่ามันหนาวแค่ไหนดูนี้อันนี้เราวางในรถเมื่อคืนมันแข็งมันเป็นน้ำแข็งเลยนะครับนี่อยู่ในรถเมื่อคืนแล้วก็อันนี้โอ้ข้างล่างมันก็แข็งเลยดูเห็นไหมน้ำแข็งเลยอากาศนี้มีน้ำนิดนึงแล้วก็มันน้ำแข็งเลยเดี๋ยวเราจะบินโดรนเพราะว่าเดี๋ยวดูฝั่งนี้มันมีภูเขานั่นคือที่เล่นสกีหิมะแล้วก็ฝั่งนี้คือที่พวกเราจะแข่งโอลิมปิกส์นะครับงั้นเราจะบินโดรนเข้าไปแป๊บนึงเพราะว่าการเที่ยวของเราวันนี้เราต้องไปต่อที่เราบินโดรนเมื่อกี้นะครับคือมันเป็น สถานที่พวกเราจะแข่งโอลิมปิกเป็นสถานที่หนึ่งจริงๆพวกเรามีหลายสถานที่ที่พวกเราแข่งแต่เมื่อกี้มันเป็นที่เรียกว่าโบลิ่งโอลิมปิกใช่ไหมโบลิ่งอะไรแบบโบลิ่งบนไอซ์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่ที่นี่คือที่พวกเราแบบสกีแล้วก็โดดกลายมากแบบนี้Marinus Kraus from Germany made a big impression in the final with this jump measuring 140 meters. อยู่ในมุมโดรนคุณเห็นหอสูงแล้วเขาก็ลงมาโคตรเร็วแล้วกระโดดโคตรกลายเสียดายจริงๆที่เราเข้าแบบรายละเอียดไม่ได้เพราะว่าพวกเขาก็ต้องมีความปลอดภัยแล้วไม่อยากให้ใครแบบดูข้างในแบบละเอียดเป็นยังไงเพราะพวกเขาเกิดคนจะแบบวางระเบิดตอนที่มีคนจากทั่วโลกมาที่นี่สำหรับโอลิมปิกส์ฉะนั้นเรามีแค่นี้เหตุผลที่ผมชอบโอลิมปิกส์มากมากขนาดนี้คือสมัยที่ผมเป็นเด็กโอลิมปิกส์เคยจัดโอลิมปิกส์ฤดูหนาวเคยจัดที่บ้านเกิดของผมเลยนะครับที่ Salt Lake City และก็ตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมชอบดูการแข่งขันแบบนี้แบบมากมากเพราะว่า1ก็มันเป็นคนเก่งที่สุดในโลก2มันเป็นการรวบรวมของทุกคนทั่วโลกในที่เดียวไม่เกี่ยวสงครามไม่เกี่ยวอะไรนี่นู่นนั่นคือแบบมันเป็นสองอาทิตย์ที่ทุกคนเป็นเพื่อนกันแล้วก็แข่งกันมันมีแบบเรียกว่าอะไรแบบจิตวิญญาณแห่งกันการแข่งกันแบบดีๆคือแบบมันโคตรดีผมชอบมากแล้วก็ถ้ามีบริษัทที่ประเทศไทยหรือที่ไหนก็ได้ในโลกที่อยากจะสปอนเซอร์ผมมาที่โอลิมปิกอีก2เดือนนะครับก็ผมยินดีรับการสปอนเซอร์แบบนั้นตลอดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในโซนแล้วนะครับรถดูแปลกเพราะเขาใส่ GoPro บนหัวสิ่งสุดท้ายก่อนวางกับประเทศไทยตอนเย็นนี้คือเราจะไปหาไลฟ์เกมก่อน Let's do it การสั่งอาหารเป็นยังไงบ้างครับรุ่นยากมากครับยากทำไมยากทำไมเพราะไม่มีรูปให้ไม่มีรูปไม่มีเมนูในภาษาอื่นนอกจากเกาหลีฉะนั้นเราก็ฉี่ไปแล้วก็สั่งไปแล้วเราดูกันว่าเราได้อะไรบ้างโอเครอดูมันดูแบบว่าอาหารที่เราสั่งมันถูกต้องนะครับเดี๋ยวดูจริงๆนะโอเคเดี๋ยวผมขอกินไปก่อน